ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก่อนอื่นหน้ามานั่งลองคิดดูก่อนนะครับว่าตกลงแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับสำหรับในพรรคเพื่อไทยที่มีการเสนอสอดไส้นิรโทษกรรมร่างสุดซอยนะครับย้อนกลับไปถึงต้นเหตุของปัญหาในการที่มวลชนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มวลชนหลากสีและมวลชนของคปท.ที่เขาจุดติดในรอบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวที่ในที่สุดแล้วมีคนไปชุมนุมที่บริเวณถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามีการแปรยติในแบบที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการเดิมนะครับแน่นอนมวลชนจากฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็รอที่จะเคลื่อนมานานตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเขาก็รอประเด็นที่สามารถจุดติดให้เขาออกมาเคลื่อนไหวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูในภาพรวมตอนนี้สิ่งที่ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยต้องการสิ่งที่คนเสื้อแดงต้องการสิ่งที่สังคมต้องการเนี่ยคือความรับผิดชอบในระดับหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมองกันได้หลายมุมนะฮะสำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์จริงแล้วบริหารประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกเว้นนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องที่ได้สร้างหนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยก็บริหารประเทศได้อย่างราบรื่นนะครับคราวนี้พันธมิตรกับปชป.เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีจังหวะที่จะเคลื่อนนะครับจนถึงทุกวันนี้แน่นอนไม่ได้มีจังหวะที่จะเคลื่อนแต่ว่ามันมีประเด็นนี้ที่ไปจุดเป็นเหมือนชนวนให้กับเขาจริงแล้วถ้าร่างนิรโทษกรรมสุดซอยนั้นเป็นข้อตกลงที่บรรลุได้จริงแบบที่มีข้อตกลงพิเศษอย่างที่ตอนแรกได้มีการคาดการณ์กันอย่างผิดๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทั้งพันธมิตรและปชป.ก็น่าจะผิดหวังกันมากไม่แพ้กับเสื้อแดงคือในขณะที่เสื้อแดงนั้นอาจจะผิดหวังว่าไม่ได้มีการดำเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพนั้นพันธมิตรและประชาธิปัตย์ก็คงจะผิดหวังที่ได้มีข้อตกลงที่จะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยทหารและรัฐบาลและศาลรัฐธรรมนูญยอมรับในนิรโทษสุดซอยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฐานของประชาธิปัตย์และฐานของพันธมิตรและแกนนำได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้อตกลงพิเศษแล้วทำให้เขาไม่ผิดหวังแล้วไปมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือร่างนิรโทษสุดซอยนี้พอเสนอไปแล้วพอถอยหลังในวันนี้แบบที่ทำในสมาชิกวุฒิสภากันเนี่ยมันได้ไปปลุกให้ม็อบทั้งสองฝ่ายนั้นฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นคำเตือนไปถึงแกนนำของมวลชนทั้งเสื้อแดงที่ชุมนุมกันเยอะเมื่อวานนี้และประชาธิปัตย์ที่ยังชุมนุมกันเยอะวันนี้เนี่ยก็คือว่าแกนนำต้องเข้าใจว่ามวลชนนั้นได้รับการปลุกเร้าและมีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดแกนนำนั้นต้องการเป็นผู้นำมวลชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะค่อยๆลดอารมณ์ของผู้ชุมนุมลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดนั้นการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นของเสื้อแดงหรือของประชาธิปัตย์นั้นจะค่อยๆสลายไปคืองี้ฮะสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มีอารมณ์ร่วมทางการเมืองกันแหละแต่ว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาดูทีวีเขาดูเอเชียอัปเดตเขาดูช่องเสื้อแดงเขาดู ASTV เขาดูช่องเสื้อเหลืองเขาดู Blue Sky เขาดูช่องเสื้อสีฟ้าของประชาธิปัตย์บางทีเขาก็ดู Voice TV บ้างบางทีเขาก็ดูช่องแดงใหม่ช่อง4บ้างนะเขาก็ดูช่องต่างๆแต่ว่าการมีอารมณ์ร่วมในการดูโทรทัศน์เนี่ยแล้วได้วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเคและในระดับนึงคือสร้างสรรค์แต่เมื่อมีการตั้งเวทีเนี่ยแล้วมีอารมณ์ร่วมแล้วออกมาชุมนุมบนถนนเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยความรู้สึกนะฮะความรู้สึกโกรธอีกฝ่ายไม่ชอบอีกฝ่ายเนี่ยมันจะได้รับการปลุกเร้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในมวลชนคนเสื้อแดงกันเองเวลามาเวทีและมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาเวทีที่ราชดำเนินซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แกนนำจะต้องระวังคือความตึงเครียดในสังคมมันมีไม่ใช่เพราะว่าศาลโลกวินิจฉัยคดีประสาทพระวิหารความตึงเครียดในสังคมมันมีจริงแล้วไม่ใช่เพราะรัฐบาลเสนอหรือไม่เสนอนิรโทษกรรมแล้วนะฮะประเด็นนี้มันตีตกไปแล้วแต่ความตึงเครียดในสังคมมันเกิดขึ้นนะฮะถ้าจะบอกต้นเหตุก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าใครสอดไส้ร่างนิรโทษสุดซอยในเพื่อไทยแต่ว่าความตึงเครียดณเวลานี้มันมีอยู่เพราะว่าแกนนำของมวลชนเนี่ยเลือกที่จะชุมนุมต่อทั้งที่เรื่องที่เป็นชนวนตอนแรกเนี่ยที่เพื่อไทยทำเนี่ยเขาแก้ไขแล้วเขาถอยแล้วแล้วก็เขาทำสัตยาบันแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายไหนที่จะลดความตึงเครียดในสังคมลงไปได้เนี่ยก็ควรจะรีบทำซะ
นะฮะและนี่จริงๆแล้วเป็นคำเตือนไปถึงผู้นำมวลชนพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณสุเทพทุกสุบรรณซึ่ง organize mob ในครั้งนี้และไปถึงผู้นำมวลชนแบบคุณสนธิคุณจำลองนะและไปถึงผู้นำมวลชนแบบที่เคลื่อนไหวกันอยู่ของคปท.และก็เป็นคำเตือนไปถึงแกนนำเสื้อแดงกันด้วยเพราะว่าแกนนำเสื้อแดงพอออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากกลุ่มของคุณสมบัติบุญงามมโนงเนี่ยถ้าพูดถึงที่เมืองทองเมื่อวานนี้เป็นม็อบที่จะถูกตีความโดยสื่อกระแสหลักว่าปลุกขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นอีกฝ่ายไม่ให้ล้มรัฐบาลซึ่งในที่นี้การตีความก็หมายความว่ามันจะนำไปสู่การที่มวลชนจะต้องปะทะมวลชนทั้งแกนนำต้องพยายามลดอารมณ์ของทุกๆมวลชนลงตอนนี้ก่อนที่ทุกคนจะมีความต้องการที่จะไปลุมตะลุมบอลกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนี่เป็นผมคิดว่าเป็นภารกิจที่เป็นความรับผิดชอบของตั้งแต่คุณสุเทพจนถึงคุณจตุพรนะครับว่าปลุกเราให้ประชาชนนั้นเคลื่อนไหวได้แต่ว่าอย่าปลุกจนถึงขั้นคุมอารมณ์คนไม่อยู่แล้วในที่สุดจะทำให้เกิดความรุนแรงเพราะว่ามวลชนพอมีอารมณ์ร่วมก็อาจจะต้องการที่จะปะทะกับมวลชนอีกฝ่ายหนึ่งและนี่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างแน่นอนพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาจะดูเรื่องของการทำงานของกสทช.นะฮะซึ่งตอนนี้เผชิญกับปัญหาจากคณะกรรมการในสภาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซูเปอร์ชิลจาก TOA ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด every day บ้างก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะ20ปีมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเสนอรายการ This My Future 2013ก้าวสุดยอดคลังสมองประเทศไทยเตรียมคนไทยไปเวทีโลกพบกับคณะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยคุณภารณ์อิสระเสนาณอยุธยารองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมและผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณศิขาลัยดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนคุณธนินทร์จิรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณพรธิดาพัดทองเจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์สิทธิเด็กองค์การยูนิเซฟประเทศไทยคุณถาปณะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคุณสิทธชัยจีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณอนันต์อัศวโพคินประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนแพทย์หญิงภพิไลทวีสินผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามผู้บริหาร S Medical Clinicคุณสมประสงค์บุญญาชัยประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มอินทัชคุณทศจิราธิวัฒน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดนาน้อยคุณสนิททิพย์นางรองชาวนาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่สุดแห่งแนวทางอนาคตเยาวชนไทย This My Future 2013ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่ม11-26 พฤศจิกายนเวลา 5:00-5:30 ที่นี่ที่เดียวทาง Voice TV
รอยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนช้างชื่นชมทุกชัยชนะมีประเด็นนึงที่ถูกมองข้ามในมองข้ามในช่วงนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขอยู่เรื่องของที่มาของสว.ซึ่งเป็นกล่องดวงใจนะฮะของระบอบอมาตยาธิปไตยคือหมายความว่าองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลปกครองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมในขั้นต้นเวลาจะชงเรื่องที่จะจัดการกับฝ่ายบริหารนะครับอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยหรือกระบวนการยุติธรรมในขั้นปลายเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าตกลงแล้วใครจะคุมสว.นะถ้าคุณคุมสว.ได้คุณคุม อนาคตการเมืองประเทศคราวนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยแก้ไปเสร็จแล้วทูลเกล้าไปแล้วยังไม่ได้มีพระประมาภิไธยลงมานะผ่านไปแล้วประมาณ30วันศาลรัฐธรรมนูญดันไปหยิบเรื่องนี้จากผู้ที่ไปร้องเรียนมาวินิจฉัยและจะแถลงคำวินิจฉัยในวันที่20พฤศจิกายนซึ่งศาลไม่ควรไปหยิบมาไม่มีอำนาจที่จะไปหยิบมาแล้วมันจะสร้างปัญหาในอนาคตแน่นอนเมื่อกระบวนการการแก้ไขเสร็จแล้วแล้วศาลจะมาช่วยระงับการแก้ไขก้าวล่วงพระราชอำนาจไหมนั่นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ปูทางนะฮะปูทางให้มีการวีโต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงซึ่งเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผมไม่รู้ว่านี่เป็นฝีมือใครอาจจะไม่ใช่40สว.ก็ได้นะอาจจะไม่เกี่ยวกับสว.กันเองก็ได้แต่เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรกันเองเนี่ยกรรมธิการเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรด้านสื่อสารมวลชนตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งเอกสารไปถึงกสทช.เรียกกสทช.ส่งตัวแทนไปชี้แจงแล้วก็เพิ่มพูนมากกว่านั้นคือเรียกร้องให้มีการระงับหรือเลื่อนการประมูลทีวีดิจิทัลออกไปก่อนไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ยินคุณสุพิญญากลางรงพูดถึงเรื่องของเป็นห่วงว่าจะมีนอมินีการเมืองมาประมูลทีวีดิจิทัลอะไรเงี้ยอันนี้มันเริ่มส่อเขาว่ามีความพยายามที่จะล้มการประมูลซึ่งขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายของกสทช.ที่ร่างไว้ที่เขาจะต้องประมูลให้เสร็จตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้แล้วด้วยซ้ำไปสองคือทำไมไม่อยากเห็นมีการประมูลและทำไมพยายามที่จะบอกว่าต้องคิดถึงประชาชนการประมูลช่องทีวีเนี่ยนะฮะซึ่งต้องใช้ทุนในการทำทีวีเนี่ยเป็นร้อยล้านหรือพันล้านเนี่ยมันพูดง่ายเป็นการกระจายคลื่นความถี่ให้กับบริษัทที่มีความพร้อมในการผลิตทีวีดิจิทัลจะมาเกี่ยวอะไรกับภาคประชาชนว่าต้องมีช่องของตนเองหรืออะไรทำนองนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการลงทุนในการทำทีวีโทรทัศน์เนี่ย5ปีแรกเนี่ยขาดทุนเนี่ยปาเข้าไปไม่รู้กี่ร้อยล้าน10ปีแรกขาดทุนเป็นพันล้านคือมันไม่ใช่เรื่องที่มานั่งบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นเรื่องประชาชนต้องเปิดกว้างเปิดให้เฉพาะทุนขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างเดียวไม่ได้มันมีประมาณบริษัทประมาณ20บริษัทในประเทศที่มีศักยภาพในการทำทีวีดิจิทัลฮะไม่ถึงได้ซ้ำไปคือมีแค่นั้นน่ะให้คุณเปิดกว้างขนาดไหนมันก็มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นอย่ามานั่งคิดว่าโอ้ยต้องระงับการประมูลล้มการประมูลเพราะว่าการประมูลมันจะเอื้อทุนรายใหญ่สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนี้อยู่แล้วจะมาระงับการประมูลของกสทช.นั้นควรที่จะไปนั่งประเมินตนเองใหม่เลยว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ากสทช.เขาทำหน้าที่ดีอยู่แล้วและที่ประมูลในช่วงปลายปีนี้นี่ก็ไม่ใช่เร็วกำหนดการเดินต้องทำไปตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก่อนตุลาคมด้วยซ้ำไปช่องมันต้องแพร่ภาพตั้งแต่ตุลาคมนะฮะแต่ว่าอย่างไรกสทช.เขาผลักดันเขาเริ่มทำงานมันไม่ใช่เรื่องที่คณะกรรมการในสภาจะต้องมาแทรกแซงเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันคือกสทช.ทำงานดีอยู่แล้วเสียงข้างน้อยเนี่ยพอบ่นมากเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับผมก็ไม่รู้ว่าในสภาคณะกรรมการเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับก็เอาแตะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Daily Quark ของอาจารย์วรเจตปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าเอาเสียงเพลงเสียงเพลง
ือสิ่งที่คนไทยอยากบอกพวกคุณพวกคุณเยี่ยมมากสุดยอดหัวใจแกร่งจริงๆพวกคุณทำให้เรามีความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่รวมไทยใจเป็นหนึ่งเราจะร่วมเป็นกำลังใจไทยเนี่ยเชียร์ไทยสู้ทุกชัยชนะน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะรถชนทำไงรถหายทำไงจะทำไฟใหม่จะทำยังไงชนหายไฟใหม่สองบวกคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทำไมถึงเลือกสีย้อมไม้เบเยอร์เบเยอร์เขาอันดับหนึ่งเรื่องโชว์ลายไม้ของเบเยอร์เขาทนจริงๆผมมั่นใจเบเยอร์ขายเร็วจนส่งแทบไม่ทันเลยค่ะเชื่อมั่นสีย้อมไม้อันดับหนึ่งต้องเบเยอร์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 เท่านั้นชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่King Island Ampon Food The Healthy Taste ลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115โฮมโปรชอบมีคนบอกว่าจรรยาบรรณของสื่อไทยไม่ค่อยดีนะผมไม่รู้จรรยาบรรณสื่อไทยดีหรือเปล่าแต่ว่าจรรยาบรรณสื่อในอังกฤษในเครือของรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนั้นยิ่งไม่ดีกว่าเยอะนะฮะคือปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ของเมอร์ด็อกในอังกฤษเนี่ยและนี่เป็นการยอมรับของบรรณาธิการของเขาเองเนี่ยได้เคยแม้กระทั่งดักฟังนะฮะดักฟังมีเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการดักฟังเจ้าชายแฮร์รี่นะฮะราชวงศ์อังกฤษเนี่ยนะฮะถูกดักฟังโดยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะฮะแล้วเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่ดักฟังก็ลั่นลานะฮะใช้ชีวิตตามปกติไม่เป็นไรนะฮะคนที่ถูกดำเนินคดีคือเฉพาะผู้บริหารของหนังสือพิมพ์ของเขามันไม่น่าเชื่อแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่ดักฟังเฉพาะเจ้าชายแฮร์รี่แต่ว่าดักฟังบุคคลสาธารณะอื่นๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักแสดงเซเลบต่างๆนะครับรวมทั้งนักการเมืองนี่คือพิษภัยจากสื่อที่คุกคามประชาชนนะฮะคุกคามคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มันจะมากับวาทกรรมว่าเวลาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องไม่มีชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรจะบ่นอะไรแต่ว่าไม่จริงนะฮะคนที่มีชื่อเสียงก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่งอีเมลนะฮะโทรศัพท์นะฮะหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่เอกชนพื้นที่ของส่วนตัวหรือเอกชนไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอันนี้เป็นประเด็นที่ยังมีการต่อสู้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในนครลอสแองเจลิสเขาก็เรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายที่จะปกป้องสิทธิ์ของดาราต่างๆที่ต้องมานั่งเผชิญกับปัญหาที่เขาเจอเวลาเขาใช้ชีวิตประจำวันแล้วมาเจอบรรดาปาปาราซี่ถ่ายรูปเขาตามถ่ายรูปเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกแล้วก็อันตรายนะครับก็ในอังกฤษก็ถือว่าหนึ่งในประเทศที่ยอดแย่ที่สุดในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์
และโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ในเครือรูเบิร์ตเมอร์ด็อกแล้วสื่อกันเองก็ซัดกันเองนะฮะถ้าคุณไปดูหนังสือพิมพ์อย่าง The Guardian นั้นก็มีศัตรูซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวอนุรักษ์นิยมกว่าหลายฉบับนะก็น่าลองดูประเด็นนี้นะครับดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์นะครับเป็นโควตที่อาจารย์วรเจตน์พูดตอนที่มีนิรโทษสุดซอยแรกๆแต่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญที่ควรจะต้องคำนึงถึงณเวลานี้ความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าคือผมวงเล็บหนึ่งไม่ว่าใครจะเรียกร้องเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสายมวลชนกลุ่มไหนที่เรียกร้องตอนนี้เนี่ยความยุติธรรมที่ใครคนหนึ่งจะได้นั้นไม่ควรที่จะได้บนความอยุติธรรมที่มีต่อคนอื่นในส่วนคุณทักษิณต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่อย่างที่ว่าการคืนต้องบรรลุวัตถุประสงค์สำหรับคนที่ข้องใจอยู่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมแต่การเอามารวมกับนิรโทษจากการสลายการชุมนุมนั้นมันไม่ถูกต้องต้องเดินไปตามทางที่ถูกต้องที่บอกกันนี่ก็เป็นการบอกกันฉันมิตรเลยเพื่อให้เดินไปตามทางประชาธิปไตยทุกวันนี้เนี่ยผมก็นั่งคิดถึงประโยคนี้นะฮะไม่ควรที่จะได้ความยุติธรรมบนความอยุติธรรมที่มีต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยซึ่งควรจะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มประชาชนที่เป็นเหยื่อของการชุมนุมตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะแล้วก็คือทุกวันนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากทั้งวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแน่นอนไม่รู้พูดกันกี่รอบคือวุฒิสภารับเรื่องนี้ไปแก้ไขให้เป็นฉบับของคุณวรชัยเหมะเดิมแล้วก็รวมนักโทษ112ด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นนักโทษ112ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงรัฐประหารเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเขาวิพากษ์การเมืองอยู่คือถ้าไม่ได้มีสถานการณ์การเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่วิพากษ์ลามไปถึง112นะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึงนี่เหตุผลที่อย่างบก.ลาจุดเขาบอกว่าให้รวม112เข้าไปในร่างนิรโทษกรรมด้วยซึ่งในร่างวรชัยเหมะรวมเพราะว่าไม่ได้กีดกัน112เอาไปแบบร่างสุดซอยอย่างก็ดีการที่ได้รับความยุติธรรมโดยที่ไม่ได้บนความอยุติธรรมของผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่มวลชนที่ไปชุมนุมกับพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดการชุมนุมในหลายวันที่ผ่านมาต้องคำนึงถึงด้วยก็คือว่าคุณเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเองนะฮะว่าไม่ควรได้รับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่จะไปล้างผิดให้กับคุณทักษิณอดีตนายกแน่นอนแต่ว่าความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นกับเหยื่อของการกระทำของรัฐบาลประชาธิปัตย์เหมือนกันและนั่นก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงสิ่งที่ยังขาดหายไปในวัฒกรรมของแกนนำของประชาธิปัตย์ที่ชุมนุมก็คือว่าโอเคไม่ล้มคดีล้างผิดต่างๆแล้วก็เรียกร้องคืนสิทธิให้กับคนเสื้อแดงในการที่เขาสูญเสียไปนะเกือบ100ชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมภายใต้การนำของรัฐบาลประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพที่บริหารสอชอยู่ตอนนั้นในปี2553เนี่ยเขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันไม่งั้นเขาก็จะได้รับความอยุติธรรมเหมือนกับที่คุณคิดคุณได้รับนะฮะก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะผู้นำมวลชนแต่ละฝ่ายต้องระมัดระวังในการปลุกเร้าเพราะว่าปลุกเร้ามากๆเดี๋ยวถึงเวลาก็ปะทะกันปะทะกันก็สูญเสียหมดแล้วก็จะทำให้ประเทศเข้าสู่สุญญากาศทางอำนาจได้เหมือนกันนะมันมีการความอันตรายในเชิงความเสี่ยงทางการเมืองต่ออำนาจนอกระบบนะถ้าสถานการณ์มันบานปลายนั่นนี่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องปราสาทพระวิหารคือประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาตินะฮะคือศาล ICJ เนี่ย International Court of Justice เนี่ยนะฮะไม่ใช่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่ไทยจะไปเลือกเป็นภาคีหรือไม่ภาคีTreaty of Rome ที่ก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court เนี่ยนะฮะที่เสื้อแดงเขาพยายามคุณเอาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพไปขึ้นศาลเนี่ยอันนั้นเนี่ยไทยไปเซ็นแต่ว่าไม่ได้ทำสัตยาบันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นภาคีที่สมบูรณ์แต่ว่าเราเป็นภาคีที่สมบูรณ์กับสหประชาชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำตามคำวินิจฉัยของศาล ICJ ในวันนี้มันก็จะเป็นทางเลือกที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถพึ่งพากลไกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างที่มีอยู่ในศาลไอซีเจในอนาคตได้เหตุผลที่มีศาลไอซีเจขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่คอนเซปต์ might is right หรือคอนเซปต์ว่าประเทศไหนเป็นมหาอำนาจแล้วจะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนั้นเป็นคอนเซปต์ขององค์กรอื่นๆซึ่งเป็นเสาหลักของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติของสหประชาชาติ
ผมกำลังพูดถึงอะไรคือในขณะที่คนดูถึงเรื่องนี้แล้วก็วิเคราะห์จากมุมเรื่องคลั่งชาติไม่คลั่งชาติเนี่ยอยากจะให้มองนิดนึงว่าในสหประชาชาติเนี่ยมันมีเสาหลักหลายเสาเสาหลักที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยและที่เป็นเรื่องของอำนาจที่มีอิทธิพลมากเหนือกว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะในการตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญซึ่งเป็นข้อพิพาทเนี่ยนั่นก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกประเทศถาวรอยู่5สมาชิกแต่ว่าองค์กรอื่นซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการมีตัวแทนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวและมีความเสมอภาคมากกว่าคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยก็คือสมัชชาใหญ่ซึ่งไทยนั้นมีปัญหาอะไรเราเสนอได้ ICJ ก็เหมือนกัน ICJ ก็เหมือนกันแล้วเราดันเข้าไปยอมรับในการเข้าไปฟังเข้ารับฟังการไต่สวนกระบวนการทั้งหมดที่ศาล ICJ เนี่ยเราไปตั้งแต่แรกไงฮะถามว่าวันนี้เราไม่ยอมรับคำวินิจฉัยได้ไหมไม่ทำตามก็อาจจะได้มั้งฮะแต่ไม่ยอมรับทั้งที่เราไปร่วมรับฟังการพิจารณาคดีตั้งแต่แรกอันนี้มันจะขัดหลักการต่อการเป็นภาคีของสหประชาชาติก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนั่นคือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ